มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนจุลพันธ์ยอมรับดิจิตอลวอลเล็ตแจก 10,000 บาทไม่ทันเดือนพฤษภาคม17มกราคม2567ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงถึงกรณีนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหรือว่าเงิน 10,000 บาทหลังเลื่อนมา1ครั้งหลังจากที่ปปช.ยื่นข้อเสนอและหลังมีหนังสือตอบกลับกฤษฎีกาจึงต้องรับฟังความคิดเห็นรอบด้านทำให้ไทม์ไลน์เดิมในเดือนพฤษภาคมไม่ทันแต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อและยืนยันว่าไม่ลดวงเงินไม่ลดจำนวนคนยังคงแนวทางเดิมหลังจากนี้จะนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ